มิเตอร์เข็มทุกยี่ห้อไม่มีฐานก็สามารถวัดได้หลายคนยังไม่รู้ผมจะลองวัดไฟบ้านดูตั้งไปที่250โวลต์ AC วัดได้230โวลต์ AC ปรับไปที่ย่าน1000โวลต์ได้230โวลต์ AC ผมไม่ได้ใส่ถ่าน9โวลต์และ 1.5 โวลต์2ก้อนไม่ได้ใส่ต่อไปวัดย่านนันย่านนันเข็มมันจะไม่ขึ้นมาที่ตรงกลางเพราะเราไม่ได้ใส่ถ่านแต่ก็วัดได้เช่นถ่านก้อนนี้3โวลต์เวลาวัดเข็มมันจะขึ้นมาประมาณเศษ1ส่วน4ดังนั้นเมื่อเราวัดไม่มีฐานเข็มมันก็จะขึ้นมาประมาณเศษ1/4ของหน้าปัดนั่นเองและถ้าวัดเป็นขั้วลบมันก็จะตีลงมาขึ้นมาเศษ1/4ก็ได้ประมาณ3โวลต์ถ้ากลับสายวัดก็ดีดลงย่านนันบวกลบ5โวลต์ต่อไปย่านนันบวกลบ25โวลต์ขึ้นนิดนึงถ้าเป็นลบก็ลงนิดนึงถูกต้องต่อไปวัดไฟตรงด้านโวลต์ DC ผมจะลองที่ย่าน10โวลต์จะลองวัดฐาน9โวลต์ได้ 8.5 โวลต์ฐานก้อนนี้ใช้มาแล้ววัดฐาน3โวลต์ได้3โวลต์พอดีต่อไปวัดย่านฐาน 1.5 โวลต์ตั้งไปที่ 2.5ได้ 1.5 โวลต์พอดีหมายความว่าย่าน DC ทั้งหมดก็วัดได้นั่นเองต่อไปผมจะลองย่าน 1.5 โวลต์วัดแบตเตอรี่หรือวัดถ่าน 1.5 โวลต์ขึ้นมาที่กู๊ดดีต่อไปจะวัดย่านกระแสผมจะลองที่ย่าน250มิลลิแอมฐานก้อนนี้ก็ประมาณ500มิลลิแอมเข็มก็จะตีสุดสเกลย่านนี้ก็วัดได้โดยไม่ต้องใช้ฐานต่อไปย่านความต้านทานผมจะมาซีเรียลโอห์มปรากฏว่าไม่ได้ด้านความต้านทานจะไม่ได้คูณ10คูณ100คูณ 1K คูณ 10K ไม่ได้ครับส่วนย่านเอาพุทธก็ได้หรือไม่ปรับไปย่าน AC ผมจะตั้งความถี่ไว้ที่50เฮิรตซ์วัดได้ครับ100เฮิรตซ์200เฮิรตซ์300เฮิรตซ์400เฮิรตซ์500เฮิรตซ์600เฮิรตซ์700วัดได้ครับทีนี้ลองวัดอีกย่านหนึ่งย่าน 0.1 โวลต์ 50 ไมโครแอมป์
ทางมิเตอร์เขินไปที่ย่านคูณ 10K จะมีไฟจ่ายออกมาที่12โวลต์50ไมโครแอมป์เข็มตีขึ้นไปประมาณเข็มตีขึ้นไปประมาณ60ไมโครแอมป์สรุปมิเตอร์เข็มทุกยี่ห้อสามารถวัดโดยไม่ใช้ฐานได้ยกเว้นย่านเดียวก็คือย่านความต้านทานคูณ1คูณ10คูณ100คูณ 1K คูณ 10K ย่านความต้านทานนี้จะวัดไม่ได้ทั้งหมดสาเหตุที่ทุกย่านวัดได้เพราะมิเตอร์เข็มจะนำไฟจากอุปกรณ์ที่เราทำการวัดนำไฟนั้นเข้ามาในตัวมิเตอร์และมิเตอร์เข็มก็จะแสดงค่าที่หน้าปัดส่วนคลิปใหม่ผมจะวางไว้ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ